ไม่มีโอกาสได้คุยกันมาเป็นเวลานานแล้วเนื่องจากว่าสังขารในระหว่าง10กว่าวันให้หลังนี้อยู่ในเกณฑ์อันตรายมากวันนี้ก็รู้สึกว่าฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาตอนค่ำนี้อาการชักไม่ดีอีกแล้วอาการทำท่าจะฟุบลงกำลังอ่อนลงการหายใจฝืดเข้าแล้วก็ปวดหัวคือมันเป็นอยู่ที่คอหอยนี่มันเป็นอยู่ที่คอหอยนี่มันเหมือนกับว่ามันยุบได้มันพองได้พอมันพองขึ้นมามันก็มาเบียดประสาทแล้วก็ปวดศีรษะเวลาคุยนี่มันคุยไม่ค่อยชัดเจนมันออกมาเป็นท่อนเป็นกลางบางทีมันก็มีแต่ลมเสียงไม่ออกแล้วก็เสียงแต่งให้ดีไม่ได้คือพอพูดได้บางทีก็ฟังไม่ค่อยได้สับเพราะว่ามันมีสิ่งบังคับอยู่ที่คอหอยจึงทำให้คุยไม่ค่อยจะสะดวกฟังไม่ค่อยได้สับแสงอันนี้เป็นปัญหาอยู่ปีนี้เราจำพรรษาอยู่ด้วยกันมาก็จวนจะพ้นพรรษาแล้วก็เลยอีกแค่สองสามวันก็เป็นนั้นว่าหมดฤดูพรรษาวันสุดท้ายเสียดายที่สุดที่ไม่ได้มาฟังคำสัจจะอธิษฐานของคณะญาติโยมว่าผู้ใดอธิษฐานอะไรบ้างเขารู้สึกเสียดายแต่ก็พยายามฟังนั่งฟังอยู่นั่นแหละเสียงมันก็ขึ้นไปถึงเหมือนกันแต่ไม่ค่อยชัดเจนนักแต่บางศัพท์บางคำก็ฟังได้ชัดเจนมากบางศัพท์ก็ไม่ค่อยชัดเจนก็สาธุสาธุอยู่ข้างบนนู้นอยากลงมาเนี่ยอยากลงมาฟังใกล้ๆให้มันชัดเจนก็จะได้สาธุด้วยการอนุโมทนาเพื่อบุญเพื่อกุศลแต่นี่สังขารร่างกายเขาไม่ค่อยสมประกอบนักหักโหมก็มากเกินไปนักงานที่เราทำอยู่ก็จะไม่สำเร็จสังขารมันก็คงจะพังไปซะก่อนก็เลยต้องถนอมเขาบ้างแม้แต่วันนี้การนั่งภาวนานี่จะนั่งได้หรือเปล่านี่ยังเป็นปัญหาเพราะตอนนี้คอตีบมากขึ้นหายใจไม่สะดวกก็รู้สึกปวดศีรษะมึนงงอันนี้ตอนนี้กำลังเป็นมากบางทีอาจจะคุยกันแล้วก็จะหลบไปพักพอมองดูแล้วว่าสังขารนี่ชักจะแย่ไปหน่อยหนึ่งทีนี้ปีนี้ก็นับว่าเป็นปีที่มีเรามีความสะดวกสบายถึงแม้จะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนักก็นิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนมากแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับพวกเราที่อยู่ด้วยกันคณะแม่ขาวนางชีและคณะผู้ปฏิบัติร่วมกันก็ไม่ได้ก่อความยุ่งยากอะไรขึ้นมาให้เป็นอธิกรณ์จนกระทั่งมีการประชุมสงฆ์ก่อความยุ่งยากอันนี้ก็ไม่มีก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าคณะแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เห็นอกเห็นใจครูบาอาจารย์ปกติแล้วเท่าที่อยู่กับครูบาอาจารย์มาเมื่อเช้าเล่าประวัติความเป็นมาคือในระหว่างที่ไม่ค่อยสบายคราวนี้ก็พยายามคิดย้อนหลังในเรื่องความเป็นมาแห่งชีวิตตั้งแต่สมัยเป็นเด็กที่รู้เดียงสามาพอจำความได้
ก็พยายามอ่านทั้งทางที่ดีทั้งทางที่ชั่วทั้งทางที่น่าเสียใจดีใจทั้งทางที่ได้รับรางวัลและลงโทษเรื่อยมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งอายุเข้า20ก็ได้มาบวชเป็นสามเณรพอเป็นสามเณรแล้วความยุ่งยากในระหว่างอยู่ปีจำพรรษาปีนั้นมันมีอะไรบ้างก็ไล่ไปเรื่อย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 จนกระทั่งมาถึงปีปัจจุบันอันนี้เรียกว่าติดตามประวัติของตัวเองก็นึกอยากจะเขียนอยากจะเขียนบทความเป็นตัวหนังสือให้มันเป็นเล่มใหญ่ๆขึ้นมาสักเล่มหนึ่งให้คนได้อ่านชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งเกิดมามีทั้งความสุขและความทุกข์มีทั้งความดีและความชั่วจนกระทั่งพวกเราได้มาทราบข้อเท็จจริงในความเป็นอยู่ที่พวกเราดำเนินสืบกันมาอย่างปัจจุบันนี้มันก็น่าเขียนน่าเขียนให้พวกเราได้อ่านกันให้อนุชนรุ่นหลังได้อ่านชีวิตและความเป็นมาของคนคนหนึ่งซึ่งได้สร้างความดีและมีสิ่งกระทบกระเทือนอะไรบ้างอันเนี้ยอยากให้ได้อยากให้พวกเราเนี่ยได้อ่านทบทวนเพื่อความทรงจำอีกทีหนึ่งอันนี้คิดเหลือเกินเวลานี้คิดมากบางคืนนอนไม่หลับทั้งคืนพอเราจะเริ่มต้นเราก็คิดเรื่อยเรื่อยนอนเหนื่อยแล้วก็ลุกนั่งนั่งเหนื่อยแล้วก็นอนก็ประมวลประวัติของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตลู่เดียงสาสืบมาจนถึงปัจจุบันพอมานั่งนั่งวิเคราะห์แล้วแม้บางครั้งบางคราวนี่น่าเศร้าสลดมากที่สุดบางครั้งบางคราวก็น่าเพลิดเพลินอันนี้เล่าสู่กันฟังคือโดยส่วนมากพวกเราก็มีความเกรงใจครูบาอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนสมัยนั้นมีกลุ่มติดตามกันอยู่มีอยู่ห้าองค์ไม่เคยแตกแยกกันไปไหนไปกันว่าไงว่ากันติดตามกันอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ของวัดนั้นครูบาอาจารย์จะมอบให้พวกเราห้าองค์เนี่ยเป็นผู้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่ตลอดเวลาและพวกเรานี่ก็พยายามคุยเสมอว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีพระคุณกับเรายังไงบ้างและพวกเราได้คุณความดีจากครูบาอาจารย์อะไรบ้างแล้วก็มายกย่องสรรเสริญครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบและมีความเมตตาอารีต่อพวกเราพร้อมทั้งสอนธรรมะภาคปฏิบัติให้กับพวกเราพวกเราจะพยายามดึงเอาพวกเกเรเกเรนะมันมีอยู่ทุกแห่งดึงเอามาสอนอธิบายอะไรต่ออะไรให้ฟังเพื่อต้องการอยากจะให้บรรดาพวกกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าใจคุณค่าของครูบาอาจารย์และให้รู้เกตนาของพวกเราที่มีต่อครูบาอาจารย์อันเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานอันเนี้ยเป็นงานประจำมือตั้งแต่วันบวชบวชเข้ามาก็ได้รับงานอันนี้เลยตั้งแต่ยังไม่บวชก็เป็นผู้ปกครองคนคือหลานพ่อก็ตายแม่ก็ตายไม่มีใครซึ่งเขาจะพึ่งพาอาศัยได้แล้วเพราะพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีตัวเองคนเดียวเสมือนหนึ่งพ่อเขาด้วยแม่เขาด้วยจะต้องอุปการะเด็กนั้นด้วยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มาคิดและวิเคราะห์แล้วเป็นผู้ปกครองตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอายุยังน้อยจนกว่าเด็กเหล่านั้นได้เข้าโรงเรียนจนพี่เขาแต่งงานเสร็จมอบหมายงานทั้งหลายเหล่านั้นให้กับพี่เสร็จก็ได้ออกมาบวชก็ถือว่าได้เป็นผู้ปกครองมาตั้งแต่สมัยอายุยังเยาว์อันนี้จนกระทั่งมาบวชปีนั้นเป็นสามเณรสามเณรทั้งหลายมี25ลูกท่านอาจารย์มอบหมายให้เป็นผู้บริหารทั้งหมด
แล้วบรรดาเนนเหล่านั้นก็ล้วนแต่เนนใหญ่ๆเป็นผู้มีความรู้นักธรรมเอกนักธรรมโทนักธรรมตรีส่วนใหญ่ได้นักธรรมกันทั้งนั้นตัวเองเพิ่งจะบวชแม้แต่สวดมนต์ก็ยังไม่ได้แต่อาจารย์ก็เรียกมาแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้บริหารเนนทั้งหลายแม้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าท้อใจที่สุดแต่ในเมื่อครูบาอาจารย์เห็นว่าเราเป็นคนดีมีความสามารถซึ่งพอที่จะปกครองพระเนนได้เราก็ยอมรับด้วยความภาคภูมิใจเขาอุตส่าห์พยายามทำตลอดพรรษาแทบกระอักเลือดตายเหมือนกันแหมมันยุ่งจริงๆยุ่งมากทีนี้ต่อมาไอ้เรื่องที่น่าเศร้าสลดที่สุดก็คือการแสวงหาพระอรหันต์การแสวงหาพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ของง่ายมันเป็นของยากมากแต่ในเมื่อเราไปเจอพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันบอกไม่ถูกความภาคภูมิใจความดีใจมันบอกไม่ถูกเพราะเราเนี่ยแสวงหาพระอรหันต์เนี่ยเกือบจะท้อใจเกือบจะกลับบ้านกลับบ้านก็คือศึกลูกเดียว คืออยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าเราไม่ได้พระอรหันต์เป็นตัวอย่างในข้อปฏิบัติแล้วเราจะไปดูปุถุชนด้วยกันเนี่ยประพฤติปฏิบัติให้ได้คุณธรรมยั่งสูงนี้เป็นไปได้ยากและไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยถ้าไปเจอพระอรหันต์เราเชื่อว่าท่านนี้แหละคือพระอรหันต์ท่านผู้นี้ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จึงได้คุณธรรมชั้นนี้จนสมควรยกย่องเป็นพระอรหันต์ท่านจะได้ประสิทธิ์ประสาทข้อปฏิบัติอันนั้นให้กับเราเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้คุณธรรมเหมือนกันกับท่านถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นได้เพราะเราเป็นสาวกวิสัยไม่ใช่สัพพัญญูพุทธวิสัยไม่ใช่ปัจเจกวิสัยเพราะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแสวงหาในเมื่อเราแสวงหาไปตรงไหนตรงไหนเขาลือเป็นพระอรหันต์มันพระอรหันต์อยู่ที่ปากเท่านั้นปากมันพูดได้เป็นพระอรหันต์อวดตัวเองเป็นพระอรหันต์อวดตัวเองเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้หมดจดจากกิเลสเลยไม่มีคุณธรรมเลยไปจำขี้ปากคนอื่นมาคุยไปท่องตำรามาอวดกันเท่านั้นเป็นคุณสมบัติของผู้อื่นทั้งนั้นไม่ใช่ของตัวเองเลยในเมื่อไปอยู่ด้วยมองแล้วไม่ไหวก็ต้องออกเดินทางต่อแสวงหาจนอ่อนใจเกือบจะตัดสินใจกลับบ้านอยู่แล้วยังเหลือด่านเดียวด่านเดียวเป็นด่านสุดท้ายคือหลวงปู่มั่นพุทธตะเถระเท่านั้นถ้าเกิดเข้าไปถึงสำนักหลวงปู่มั่นพระตาเถระยังเป็นอยู่อย่างที่เราเห็นมาตามลายทางเราก็กลับลูกเดียวกลับถึงบ้านแล้วก็ศึกคืออยู่ไม่ได้ลงความเห็นคำเดียวว่าศึกจะอยู่ไปทำไมมือเราก็มีตีนเราก็มีสติปัญญาของเราก็มีเราหาเลี้ยงอัตมาภาพดีกว่าเราจะต้องไปเบียดเบียนสังคมเขาถ้าเราอยู่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีสิ่งที่พอใจซึ่งจะทำให้เราอยู่ไปทำไมไปอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพมันใช่ไม่ได้เราไม่อยู่ก็ตัดสินใจศึกคำเดียวคือศึกนี่แค่นั้นเอาละด่านสุดท้ายเราเข้ากันแต่แล้วพอเข้าไปถึงด่านสุดท้ายสมความปรารถนาพอเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นพระตาเถระแล้วเนี่ยใจยอมรับทันทีว่าผิดจากที่เราเห็นมายิ่งเราเข้าไปอยู่ยิ่งนานเท่าไหร่ความดียิ่งแสดงออกมากขึ้นทุกทีไม่ใช่ความดีความชั่วแสดงออกเหมือนอย่างที่เราเห็นมามีแต่ความดีแสดงออกความชั่วไม่มีเราเห็นแล้วเรากลัวกลัวอะไรกลัวจะปฏิบัติตามท่านไม่ได้เอาเพียงแค่กิริยานอกที่ท่านแสดงเนี่ยเราสามารถแสดงกับท่านได้ไหม
มันไม่มีทางเป็นไปได้ร้อยหนึ่งเราจะได้สักในหนึ่งยังลำบากท่านประเสริฐที่สุดมองทุกสิ่งทุกอย่างทุกกิริยาอาการไม่มีอะไรที่จะน่าติได้เลยน่าเลื่อมใสจริงๆน่าบูชาจริงๆก็มอบกายถวายชีวิตแก่ท่านกราบเท่ากราบตีนขอถวายตัวเสมือนหนึ่งตีนของท่านหรือเสมือนหนึ่งมือของท่านหรือเสมือนหนึ่งผ้าเช็ดเท้าสุดแล้วแต่ท่านจะเช็ดจะเหยียบสุดแล้วแต่ท่านจะใช้ให้ปฏิบัติอะไรไปตรงไหนจะไม่มีคำว่าขัดข้องยินดีสนองตามเจตนาทุกอย่างขอถวายปวารณาอันนี้ที่อยู่กับท่านทำอย่างนั้นเพราะว่าการแสวงหาพระอรหันต์นี่มันยากเหลือเกินในเมื่อเราไปเจอแล้วเราก็ต้องยอมทุกอย่างถวายแม้แต่ชีวิตจิตใจยินดีประพฤติปฏิบัติตามโอวาทที่ให้ทุกอย่างคำสอนของท่านทุกคำเป็นประโยชน์ทั้งนั้นล้วนแต่เป็นอุบายที่จะขูดเกากิเลสล้วนแต่เป็นอุบายที่จะทำลายภพชาติของจิตล้วนแต่เป็นอุบายวิธีที่จะทำลายความชั่วที่มีอยู่ให้หลุดพ้นออกไปล้วนแต่เป็นอุบายวิธีที่จะป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นทั้งนั้นฟังแล้วมันซาบซึ้งฟังแล้วมันน่าตื่นเต้นและไม่ใช่ท่านพูดได้อย่างเดียวท่านทำได้ซะด้วยอันนี้สิไอ้คนเรามันพูดได้แล้วมันทำไม่ได้เนี่ยอันนี้มันมากเหลือเกินจะพูดได้ด้วยทำได้ด้วยเนี่ยแหมมันหายากเต็มทีเนี่ยเพราะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้มีโชคดีเหลือเกินจึงได้ไปเจอพระอรหันต์เข้าแต่ก็มีโชคร้ายถูกขอร้องให้ออกจากพระอรหันต์ให้ออกแสวงหาการบำเพ็ญด้วยลำพังตัวเองแม้เราก็มีความปรารถนาเหลือเกินแต่ในเมื่อมาเห็นแล้วมาถึงแล้วน่าจะปล่อยให้เราได้ศึกษาดูสัก 2-3 ปีไม่มากนักได้สัก 2-3 ปีเราก็พอใจแต่แล้วอยู่ประเดี๋ยวประดาวขอร้องให้ออกบอกว่าพระอยู่ข้างนอกมีเยอะจะต้องเข้ามาศึกษาปฏิบัติเหมือนกันถ้าเรามาอยู่อย่างนี้คนอื่นที่เขาจะเข้ามาก็ลำบากแม่แขนเลยทีเดียวแขนหายใจไม่ออกแขนคอติดน้ำตาร่วงเลยบอกว่าโอ้โหมันกรรมเวรอะไรเราเราเกิดมาชาตินี้ทำไมมันกรรมเหลือเกินมันเวรเหลือเกินเกิดมาแม่ก็ตายจากพ่อก็ไปมีเมียใหม่เราก็พึ่งพาอาศัยคุณตาคุณยายคุณป้าคุณลุงแทนพ่อแทนแม่อยู่อย่างแสนลำบากเพราะจะต้องประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นที่น่ารักน่าสงสารของบรรดาผู้ที่เราไปอยู่ใต้ร่มเงาหรืออยู่ในอ้อมอกของท่านเราต้องประพฤติปฏิบัติทุกอย่างที่ท่านเห็นว่าเป็นของดีความชั่วเราจะพยายามเว้นทุกอย่างโดยไม่ให้ท่านตำหนิได้มันกระแสที่จะลำบากเพราะมันฝืนใจอยู่ตลอดแหมทำไมมันจึงกรรมถึงขนาดนี้ในเมื่อเรามาเจอของดีแล้วเนี่ยเอื้อมมือจะถึงอยู่แล้วเนี่ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเวลานี้มันเห็นแล้วมันเห็นทางที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันอยู่ในเอื้อมมือเท่านั้นเองเนี่ยเอื้อมมือนี่ก็ถึงแล้วแต่แล้วมันกรรมเวรอะไรซึ่งมาตัดบทตัดรอนถูกขับไล่ออกไปคิดแล้วมันก็เกิดแค้นอยู่ในใจตลอดเวลาว่ามันกรรมเวรอะไรแล้วก็มานึกถึงผู้ที่ไล่ออกไปก็ว่าเขาเหล่านี้แหละประเสริฐกันแค่ไหนนักทำไมมาอยู่กับองค์พระอรหันต์แท้จึงไม่มีนิสัยเหมือนพระอรหันต์เราซะเลยมีนิสัยเหมือนอันธพาลเนี่ยเขาเรียกอันธพาลเบอร์หนึ่งในวัดเนี่ยเล่าเรื่องประวัติเก่าให้ฟังว่ามันตื้นตันใจเรื่องหนึ่งต่อจากนั้นไปก็มีอีกเรื่องหนึ่งในเมื่อนานไปนานไปแล้วก็ค่อยๆจากค่อยๆห่างครูบาอาจารย์ท่านก็จากไปก็ไปพึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์องค์อื่นดีบ้างชั่วบ้างท่านให้ความอบอุ่นบ้างได้รับลงโทษบ้างสารพัดจ
จนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพรักสักการะบูชาที่สุดรองจากหลวงปู่มั่นพุทธเถระลงมาก็ได้แก่พระอาจารย์ศีลาอิสโลเนี่ยมานั่งคุยกับครูบาวีบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเลื่อมใสที่สุดเพราะท่านเป็นผู้ที่เรียบร้อยที่สุดอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานเข้าๆออกพรรษาแล้วขึ้นภูวัวกลับลงมาจำพรรษากับท่านบางทีก็อยู่กับท่านนานๆคำพูดแม้แต่คำหยาบสักคำหนึ่งก็ไม่มีท่านใช้คำพูดสุภาพเรียบร้อยกิริยาอาการลุกเขินเดินนั่งก็เรียบร้อยหมายความว่าง่ายๆคำว่าโทสะเนี่ยไม่มีเลยใครจะทำยังไงก็แล้วแต่พระเนนจะยังไงก็แล้วแต่มองดูแล้วพระเนนของท่านเนี่ยดูไม่ได้เลยแต่ท่านไม่แสดงอาการอะไรเลยหงุดหงิดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีบ่นก็ไม่มีมีแต่เราละสิมันแย่เพราะอะไรมันหงุดหงิดมันรำคาญมันสารพัดสารพันแต่มันจะเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราเดินจงกรมอยู่ดีๆขโมยข้างหลังเอาขาไปเกาะขากันล้มลงไปคางไปกระแทกกับพื้นฟันมันไปกระทบกับปากเลือดไหลอาบออกมามันนั่งซึมแช้นอยู่ในใจถ้าเราจะทำอะไรลงไปเราก็มาถามตัวเองว่า เรามาเพื่ออะไร อันนี้เราตั้งปัญหาถามตัวเอง ว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อคุณธรรมไม่ใช่หรือแล้วเราจะมาประพฤติความชั่วได้ยังไงจิตมันก็ยอมลงไปพอจิตมันยอมลงไปก็มาคิดอีกว่าญาติพี่น้องทุกคนไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับความประพฤติของเรานะแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ดีลงไปนี้ญาติพี่น้องของเราทุกคนเนี่ยเสียอกเสียใจได้รับความกระทบกระเทือนด้วยกันทั้งหมดแต่แล้วญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องในความประพฤติชั่วของเรานะเพราะนั้นเราอย่าประพฤติชั่วนะว่าตัวเองใจมันก็ยอมคือความโมโหความรู้สึกเสียใจที่เขาทำให้เราเก็บเนี่ยมองเห็นตัวเขาเท่าตัวมดเท่านั้นเองไม่ได้มองเห็นเท่าคนมองเห็นเท่ามดคิดว่าฟ้าไม้สักดุ่นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตีไถ่ถอยเข้าไปทีเดียวเนี่ยคิดว่าคงไม่เป็นคนแล้วต้องเป็นผีแต่แล้วในเมื่อเราหวนมาคิดอย่างที่ว่านี้ใจมันก็อ่อนทำไม่ได้ทีนี้ก็มีต่ออยู่ตอนเป็นที่นั่งสมาธินั่งสมาธิดีๆกำลังเพลินๆเข้ามาข้างหลังฮะมาผักความตกใจเพราะพระคุณเหมือนฟ้าผ่าแม่บอกก็ไม่รู้จะเอายังไงดีแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยแสนดีที่สุดไม่เคยบ่นรำคาญกับไอ้พวกเร็วๆทั้งหลายเหล่านั้นอันเนี้ยทีนี้ต่อมาก็มาคิดว่าเราเนี่ยจะต้องจากอาจารย์ของเราถ้าเราไม่จากเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญเป็นไปได้ก็ขึ้นไปกราบขึ้นไปกราบท่านไปกราบท่านเสร็จเรียบร้อยก็ไปนวดขานวดแข้งปฏิบัติท่านตามธรรมเนียมของพระกรรมฐานนี้พอครูบาอาจารย์ขึ้นกุฏิจะต้องหลั่งไหลขึ้นไปจะต้องไปนวดขานวดแข้งท่านปฏิบัติเนี่ยกินเวลาประมาณบางทีหกทุ่มตีหนึ่งถึงจะได้หยุดอันนี้เป็นประจำทุกแห่งเขาเรียกว่ากิจวัตรประจำวันของพระที่ถือนิสัยต้องปฏิบัติอย่างนั้นเราก็ขึ้นไปนวดขานวดแข้งท่านเสร็จเรียบร้อยดีแล้วท่านก็บอกว่าเอาละสมควรเวลาแล้วพอบอกว่าเอาละสมควรเวลาแล้วท่านก็ลุกขึ้นทุกวันเราก็กราบพอกราบเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปพักแต่วันนั้นพอกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้กลับไปคือกราบเรียนท่านว่าก้าวกับผมจะต้องขอลาครูบาอาจารย์ออกไปบำเพ็ญโดดเดี่ยวสักพักหนึ่ง
กินเวลาเท่าไหร่นั้นก็สุดแล้วแต่ความดีถ้ากระผมสามารถประพฤติปฏิบัติมองสภาพความเป็นจริงของโลกได้ใจยอมรับสภาพสามอย่างความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตายอมรับจริงๆจนใจของกระผมนี่เชื่อมั่นเลยว่ากระผมไม่มีโอกาสที่จะศึกได้แล้วเนี่ยกระผมจะหวนกลับมาอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์อีกต่อไปเพราะกระผมไม่มีใครอีกแล้วที่กระผมเลื่อมใสกราบไหว้บูชาเกินกว่าพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์รองจากหลวงปู่มั่นลงมาก็มีแค่นี้เองซึ่งกระผมก็ลบที่สุดนอกนั้นแล้วก็มีหลวงปู่ล่าทำแม่มดเป็นองค์ที่สามรองจากหลวงปู่มั่นลงมาเพราะนั้นพระเดชพระคุณนี่เป็นองค์ที่สองนอกนั้นกระผมอยู่ด้วยทุกองค์มาเลยให้กระผมมีความเคารพนับถืออย่างนี้ไม่มีแต่เคารพก็เคารพอยู่แต่มันน้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนครูบาอาจารย์นี้พอพูดจบท่านไม่พูดท่านนั่งก้มหน้าท่านนั่งก้มหน้าโดยไม่พูดอะไรก็คิดว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหวังพึ่งพาเราเราจะต้องถวายความสะดวกสบายกับท่านเป็นผู้อาสารับรองป้องกันพวกวุ่นวายทั้งหลายเหล่านั้นไม่วุ่นวายเกินขอบเขตถ้าขาดพวกเราห้าองค์เนี่ยไอ้พวกวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้มันจะก่อความวุ่นวายมากขึ้นวัดจะเสื่อมสุดความเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านจะน้อยลงความเป็นอยู่มันจะแย่ท่านเองคงจะไม่มีความสุขคิดว่าท่านคงคิดแบบนี้ก็เกิดความสงสารก็นั่งก้มฟังอยู่อย่างนั้นฟังคำตอบว่าท่านจะตอบว่ายังไงพอฟังแล้วก็ยิ่งคิดก็ยิ่งสงสารท่านแน่นคอหอยขึ้นมาทนไม่ไหวน้ำตาหยดหลายหยดเต็มทีจนต้องเอาผ้าอังสะมาเช็ดน้ำตาตัวเองแล้วก็ออกเดินทางกลับนอนไม่ได้ทั้งคืนคิดพยายามคิดยังไงก็ไม่ตกลงใจอยู่จนอาทิตย์หนึ่งนอนไม่ได้เลยทั้งกลางวันและกลางคืนก็เดินจงกรมภาวนาอยู่ตลอดไอ้ก็ถูกพวกมารทั้งหลายเหล่านั้นมันก็รังควานรังฟานก่อกวนอยู่ตลอดเหมือนกันก็ยิ่งทำให้อยากออกไปบำเพ็ญมากขึ้นพอครบ7วันก็ขึ้นไปกราบท่านอาจารย์ก็นวดขาพอนวดขาเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็กราบอีกอย่างเดิมว่าก้าวกับผมเห็นจะต้องจากครูบาอาจารย์แล้วกระผมอยู่ไม่ได้ท่านถามว่าขัดข้องเรื่องอะไรหรือผมจะช่วยได้ไหมก็บอกว่ากระผมไม่สะดวกในการบำเพ็ญเวลานี้กระผมต้องเข้าไปอยู่ในป่าช้าฝนตกก็ต้องเปียกหมอกแมกอยู่ทั้งคืนเดินจงกรมแล้วก็นั่งอยู่ที่นั้นบางทีก็ต้องเอากดไปกลางอยู่ที่นั้นก็ผมจะเอาของมาเก็บที่กุฏิได้เท่านั้นก็ผมทรมานใจเหลือเกินไม่มีความสะดวกต่อการบำเพ็ญเลยเพราะนั้นก็ผมจะต้องจากครูบาอาจารย์ไปสู่สถานที่สงบขอเร่งบำเพ็ญจนทำให้กับผมได้คุณธรรมสามอย่างแค่นี้ก็ผมพอใจแน่ใจว่ากับผมไม่สึกละแล้วกับผมก็จะกลับมาปฏิบัติครูบาอาจารย์อีกต่อไปท่านเกิดไม่พูดอีกต่อไปนั่งซึมก็ไม่รู้จะว่าไงข้อหอยมันก็ตีตันขึ้นมาน้ำตาก็ไหลหยดอีกอย่างเดิมไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีคือท่านดีเหลือเกินท่านดีท่านประเสริฐประเสริฐจนเราเนี่ยจะไปฝืนอะไรท่านไม่ได้ท่านดีจริงๆประเสริฐจริงๆจะเอายังไงกันแน่นั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงว่าท่านจะพูดว่ายังไงพอได้ครึ่งชั่วโมงท่านเอ่ยวาจาขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้ดีไหมผมว่าให้ไปอยู่บ้านกุดเรือเพราะว่าจากนี้ไปไม่สู้จะไกลจนเหลือเกิน
แล้ววันอุโบสถอุโบสถหนึ่งก็มาทำอุโบสถร่วมกับผมทุก15วันให้เราได้เห็นหน้ากันทุก15วันขัดข้องธรรมะด้วยประการใดเราจะได้คุยกันก็มานั่งคิดคิดแล้วก็หันมาถามหมอว่าไงนี่ครูบาอาจารย์ท่านเสนอมาแบบนี้เราจะว่ายังไงเพื่อน4องค์นั้นบอกว่าตกลงตกลงก็ตกลงตกลงก็บอกท่านว่าตกลงกับผมเอาอย่างนั้นแหละดีแล้วเออดีละบางทีผมอาจจะไปอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าผมไม่ไปก็ต้องมาทำอุปสมบททุกวันอุปสมบทหรือถ้าไม่อย่างนั้นผมจะต้องไปอยู่ด้วยอาจเป็นเดือน2เดือนผมถึงจะก็เป็นว่าตกลงแล้วก็ไปอยู่ที่นั้นบ้านกุดเรือนั้นก็ไปเดินจงกรมภาวนาบำเพ็ญกันอยู่ณสถานที่นั้นปีแรกไปจำพรรษาที่บ้านโคกกุดเรือที่หลวงปู่หานอยู่นั้นปีต่อมาก็มาอยู่ที่บ้านกุดเรือใหญ่นี้มันเวียนกันไปกันมาท่านครูบาอาจารย์นี่ท่านก็มาหาเรามาอยู่ด้วยทีละ 2-3 เดือนท่านก็กลับคือเราคุยธรรมะมันถูกคอกันคือคุยแล้วมันเข้าใจท่านบอกว่าท่านก็อยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่กับหลวงปู่เสามาเป็นเวลา 10-20 ปีก็ฟังธรรมะปฏิบัติมาตลอดแต่ในเมื่อเรามานั่งคุยกันเนี่ยมันก็คือของเก่านั่นแหละแต่มันทำให้เกิดความกระจ่างในข้อปฏิบัติขึ้นมองชัดเจนมากในรูปข้อปฏิบัติว่าการดำเนินอย่างเนี้ยเป็นการทำลายกิเลสเป็นการทำลายภพของจิตแล้วก้าวเข้าสู่มรรคผลได้จริงๆมันมองชัดขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีเพราะนั้นเราอยู่ด้วยกันก็เพื่อจะได้ปรึกษาธรรมะซึ่งกันและกันและเห็นท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ค่อยหลับค่อยนอนผมก็จะต้องเร่งของผมไม่ค่อยหลับค่อยนอนก็ได้ความดีสูงขึ้นในเมื่อพวกท่านจากไปเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ค่อยทำอะไรกันเลยเนี่ยผมทำอยู่คนเดียวกระดกกระเด็กมันก็ดูกระไรอยู่เราก็ยอมจนกระทั่งยอมเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ดำเนินกันอยู่นั้นพักหนึ่งก็มากราบลาท่านอีกทีหนึ่งว่ากระผมจะต้องขออนุญาตออกไปบำเพ็ญอยู่ทางอำเภอท่าบ่อครูบาอาจารย์จะว่ายังไงท่านก็นั่งไม่พูดเหมือนกันอีกนั่งซึมเราก็นั่งคอยฟังคำตอบถึงครึ่งชั่วโมงท่านก็ให้คำตอบว่านิมนต์เถอะเพื่อคุณธรรมเพื่อความสำเร็จมรรคผลขอนิมนต์เถอะเอาให้ดีที่สุดก็บอกว่ากระผมเสร็จก็ออกเดินทางก็เป็นว่าไปอยู่ที่วัดของหลวงปู่มั่นเรียกว่าวัดพระงามศรีมงคลเป็นฐานทัพของไทยที่ไทยไปตั้งฐานทัพที่จะไปตีพวกห้อมันตั้งฐานทัพอยู่ที่วัดพระเจ้าองค์ตื้อยึดวัดพระเจ้าองค์ตื้อนะเป็นฐานทัพทางเราก็ยึดวัดพระงามศรีมงคลสมัยนั้นเขาเรียกวัดหนองคองสมัยก่อนนั้นที่ยกทัพไปอยู่ที่นั้นเราก็ไปอยู่ที่นั้นหลวงปู่มันท่านปั้นพระองค์หนึ่งไว้สวยมากจึงเรียกว่าวัดพระงามศรีมงคลหลวงปู่มั่นปั้นด้วยมือของท่านเองสวยมากฝีมือของท่านดีมากสวยจริงๆจนตั้งชื่อใครก็บอกว่างามใครก็บอกว่างามจนตั้งชื่อวัดพระงามศรีมงคลอันนี้เล่าสู่กันฟังอันนี้ชีวิตความเป็นมาเรามาเจอครูบาอาจารย์ดีๆก็มีอุปสรรคในเมื่อมาเจออาจารย์ที่ดีอีกองค์ที่สองก็มีอุปสรรคเกี่ยวแก่สิ่งแวดล้อมมันไม่อำนวยคือบริวารของท่านไม่ดีจนกระทั่งที่สุดก็ไปเจอเอาหลวงปู่ล่าวัดธรรมแม่มดเนี่ยโอ้นี่ก็ประเสริฐรองลงมาอีกองค์หนึ่งอันนี้ดีที่สุดก็เป็นว่าบวชมาชาตินี้ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีสามองค์ยอดเยี่ยมเลยดีมากอันนี้เล่าสู่กันฟังแต่ทีนี้พวกเราเองเนี่ยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยพวกเราจะถนอมที่สุดเรื่องน้ำใจได้ครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วนี้
เราต้องถนอมน้ำใจอะไรนิดหนึ่งน้อยหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเราได้ตีนสั่นมือสั่นพระเนียนทะเลาะกันปุ๊บขึ้นมานี่กลัวครูบาอาจารย์จะเห็นกลัวครูบาอาจารย์จะได้ยินตัวอย่างที่สุดในชีวิตจะต้องเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันเข้าไปแก้ไขขอร้องต้องขอร้องขอวอนต้องเล่าถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์ให้ฟังทั้งหมดแล้วขอร้องขอวอนว่าอย่าให้มีเรื่องอันนี้กระทบกระเทือนถึงใจครูบาอาจารย์เด็ดขาดเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะต้องสอนเราทุกวันให้ธรรมะเราทุกวันถึงแม้ท่านไม่ให้โดยวาจาท่านก็ให้โดยการกิริยาแสดงออกทางกายและการบำเพ็ญถ้าเราเป็นผู้มีหูดีตาดีเราจะดูธรรมะหรือฟังธรรมะได้ทุกวันนอกจากคนโง่ถ้าคนฉลาดจะต้องดูกิริยาการของครูบาอาจารย์ดูการรับแขกของครูบาอาจารย์และการลุกเขินเดินนั่งทุกกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมเป็นตัวอย่างคือเป็นการเทศนาอยู่เสมอไม่จำเป็นจะต้องมาเทศด้วยปากโลกไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นการแสดงธรรมะบางทีไม่ได้ออกจากปากเลยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็มีเช่นตัวอย่างในครั้งสมัยพุทธกาลพระอัสสชิเถระเจ้าเนี่ยเราลองคิดดูกันเลยกันพระอัสสชิเถระเจ้าเพิ่งสำเร็จใหม่ๆเป็นพระอรหันต์แล้วก็บวชใหม่ได้สำเร็จเป็นเอหิภิกษุสัมปทาแล้วพระอัสสชิออกเดินทางไปเพื่อประกาศสัจธรรมก็ไปเจอพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยเบื่อความเป็นอยู่ในโลกอย่างสูงสุดเป็นผู้มีบารมีสูงอยู่พอมาเห็นพระอัสสชิเถระเจ้าเดินมามองกิริยาอาการแล้วเกิดความเลื่อมใสเลื่อมใสเป็นอย่างมากที่สุดเพราะว่าตัวเองนี่ยังไม่เคยเห็นสมณะแบบนี้ไม่เคยเห็นในชีวิตบรรดาสมณะทั้งหลายในอินเดียเนี่ยหลายกลุ่มหลายพวกมากที่สุดแต่สมณะแบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาพยายามสะกดรอยตามท่านบิณฑบาตตามเลยตามเลื่อยไปเลยป้ายไหนป้ายแล้วจะถึงไหนถึงกันจนกว่าท่านจะนั่งท่านนั่งหรือท่านทำธุระของท่านเสร็จทุกอย่างเราจะต้องฉวยโอกาสได้ถือโอกาสเข้ากราบเรียนท่านในใดก็พยายามติดตามก็ตามไปจนกระทั่งไปถึงป่าและมีน้ำท่านก็เข้าที่พอเข้าที่มองเห็นว่านี่ท่านจะทำยังไงสารีบุตรก็หลบมุมรอจังหวะท่านก็นั่งฉันจังหันพอท่านฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยดีแล้วท่านก็ลงมาล้างบาตรที่คลองล้างบาตรเช็ดบาตรเสร็จเรียบร้อยดีแล้วท่านก็บาตรของท่านวางรอจังหวะสารีบุตรพรวดออกมาจากป่าเข้าไปหาดิ่งก็ไปเลยกราบถามว่าดูก่อนสมณะท่านเป็นลูกศิษย์ของผู้ใดใครเป็นศาสดาของท่านบอกเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าสมณะโคดมนั้นนิยมสอนว่ายังไงท่านบอกว่าอาตมาภาพเป็นพระใหม่ทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านบอกอาตมาภาพเป็นพระใหม่ได้ศึกษาน้อยมีความรู้น้อยแต่แล้วท่านเป็นพระอรหันต์แท้ๆท่านก็ถ่อมตนพูดอย่างนั้นสารีบุตรก็บอกว่ารู้น้อยซึ่งศาสดาของท่านสอนนั้นคืออะไรพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมสักน้อยหนึ่งนิดหน่อยได้แต่มากไม่ได้เพราะอาตมาภาพบวชใหม่เช็ดเรียบร้อยดีแล้วสารีบุตรก็บอกว่าถ้าอยากจะฟังก็ฟังเราจะเทศให้ฟังศาสดาของเรานิยมเทศว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ดับไปเพราะเหตุมีแค่นั้นทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลมันเกิดขึ้นจากเหตุดับก็คือดับจากเหตุมีแค่นั้นซาบซ่านที่สุดเลื่อมใสที่สุดกราบเท่ากราบปีนขอติดตามไปกราบว่าบัดนี้ศาสดานั่นอยู่ที่ใดท่านจะไปหาศาสดานั้นเมื่อไหร่นี้เรากำลังเตรียมจะไปกราบคารวะศาสดาของเราถ้ายังขอไปด้วยจึงได้ติดตามไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยเพราะนั้นเราจะเห็นได้ในตำนานว่าพระสารีบุตรเนี่ยได้ยินข่าวว่าพระอัจฉริยะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องนอนหันศีรษะไปทางพระอัจฉริยะอยู่เขาต้องมองว่าทำไมพระสารีบุตรเป็นถึงพระอรหันต์เวลานอนไม่มีระเบียบเหมือนชาวบ้านเขาวันหนึ่งหันขาไปทางหนึ่งวันหนึ่งหันขาไปทางหนึ่งหันไปก็หันมาไม่มีหัวนอนปลายตีนที่แน่นอนด้วยเหตุผลมันคืออะไรทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเราพระสารีบุตรตอบว่ากระผมมีความเลื่อมใสในพระอัสสชิเถระเจ้าซึ่งเป็นบูรพาจารย์หรือบุพพาจารย์เป็นอาจารย์เบื้องต้นของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้พระสารีบุตรแล้วข้าพเจ้าคงไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เพราะนั้นข้าพเจ้าจึงเคารพเลื่อมใสมากได้ยินข่าวว่าท่านอยู่ทิศไหนข้าพระเจ้าจะต้องหันหัวไปทิศนั้นเพื่อเป็นการบูชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าถ้าอย่างนั้นต้องเคารพภาษาพระอัจฉริยะนี่มากกว่าพระพุทธเจ้าเลยสิข้าพระเจ้าเคารพเป็นพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่สองพระอัจฉริยะเป็นอาจารย์ที่หนึ่งของข้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ที่สองคือว่าเป็นอาจารย์ที่สองคือสามารถให้ธรรมะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่ข้าพเจ้าได้คุณธรรมเบื้องต้นจากพระอัจฉริยะเพราะนั้นข้าพเจ้าต้องเคารพอาจารย์ซึ่งเป็นเบื้องต้นของข้าพเจ้าสูงสุดโอ้โหอันนี้เป็นของพิลึกกึกกือเพราะนั้นจึงว่ามันไม่จำเป็นอะไรที่เราจะต้องมาแสดงด้วยปากอย่างที่เขาลือกันเนาะแหมองค์นี้เทศเจ๋งเหมือนน้ำไหลไฟดับเทศไม่มีติดไม่มีข้องโอ้โหเหมือนกระเทน้ำออกจากกระบอกก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 อสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเหมือนกับไอ้พระยันตะลือกันเอาเป็นลือกันเอาตายไม่จำเป็นเลยสำหรับผู้เข้าใจธรรมะเช่นตัวอย่างพระสารีบุตรเถระเจ้าเลื่อมใสเคารพในพระอัสสชิเพียงแค่กิริยาที่เดินได้เห็นเท่านั้นก็เริ่มใส่แล้วนั่นคือเป็นการประกาศศาสนาโดยกิริยาการแสดงออกต่อมาก็มาคุยด้วยวาจาอันนี้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยทำทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุดับไปเพราะเหตุเท่านั้นไม่ได้มากไม่ได้หมายอะไรจำเป็นอะไรหรือซึ่งจะไปนั่งสับกันอยู่7 ชั่วโมง8 ชั่วโมงอย่างเขาลือกันนี้อันนี้มันไปหลงคำพูดจริงอยู่ไอ้พูดมันพูดได้เหมือนก็มาพูดอยู่ที่นี้โอ้โหธรรมะนี่มันสรรมาจากไหนกันมาพูดกันนักหนาทำไมพูดดีนักแต่แล้วพอเขาลงมาแล้วเราก็คุยกันคุยทีเล่นทีจริงว่าคำพูดไปสรรมาจากไหนทำไมถึงพูดได้ดีเหลือเกินโอ้โหทำไมต้องวิเศษอย่างนี้เขาบอกเขาเพียรพยายามมานานหลายปีหัดพูดหัดเทศจนกว่าจะเป็นไปได้พอสมควรแต่ขอโทษเถอะขอถามสักนิดหนึ่งว่าไอ้ที่เราเทศไปนี่เราปฏิบัติได้ไหมไม่เห็นตอบได้สักคนเดียวหัวเราะคือไม่ตอบได้ว่าปฏิบัติได้ครับไม่มีใครตอบได้สักคนเดียวว่าปฏิบัติได้คือพูดได้เทศได้แต่ปฏิบัติไม่ได้มันมีความหมายอะไรอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราดำเนินมานี้อย่างยกตัวอย่างประลบเมื่อกี้นี่ว่าเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เกิดขึ้นนิดเดียวเนี่ยกลัวเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จะถึงครูบาอาจารย์ละสำละสายอย่างที่สุดต้องประคับประคอง
้อนวอนขอร้องยกมือกราบยกมือไหว้ขอแล้วขออีกอธิบายถึงคุณค่าของครูบาอาจารย์ให้เขาฟังบางครั้งก็สำเร็จบางครั้งก็ไม่สำเร็จในเมื่อไม่สำเร็จเราก็ยอมในเมื่อสำเร็จเราก็ดีอกดีใจของเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์แค่องค์เดียวไม่ใช่มากมายเลยแค่องค์เดียวเท่านั้นเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเอาใจมาใส่พวกเราเนี่ยไม่รู้กี่คนแล้วพวกเรามานี่ไม่ใช่โคตรสกุลของท่านไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานท่านไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ของท่านแต่ท่านก็มีความเมตตาอารีเผื่อแผ่ทุกท่านทุกคนอยากให้มีความสุขเสมอเหมือนกันก็พยายามที่สุดเท่าที่จะพยายามได้แม้นว่าพระภิกษุสามเณรทั้งหมดปีนี้ไม่เคยใช้คำหยาบและไม่เคยด่าไม่เคยกระแทกกับท่านพระเณรด้วยคำพูดและกิริยาการเลยเพราะอะไรเพราะพระเณรท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบน่ารักน่าเลื่อมใสเราก็รักลูกของเรายิ่งกว่าอะไรทั้งปวงแม้นใครว่าจะมาดูถูกดูหมิ่นและกระทบกระเทือนลูกของตัวเองเนี่ยคงจะเสียใจแทนลูกที่เป็นอย่างมากที่สุดแล้วพยายามเอาอกเอาใจอย่างที่สุดบรรดาลูกศิษย์คือลูกทั้งหลายเหล่านี้อยากได้อะไรต้องการอะไรคำเดียวไม่เคยขัดข้องยินดีทั้งนั้นพยายามที่จะสนองตามเจตนาครูบาอาจารย์องค์เดียวคือพ่อองค์เดียวมีความรักลูกรักเต้าทุ่มเทชีวิตจิตใจพร้อมทั้งสิ่งที่ได้ที่เป็นอันเป็นวัตถุภายนอกก็ดีธรรมะก็ดีพยายามประสิทธิ์ประสานและพยายามให้ไม่เคยขัดข้องแม่ขาวนางชีนางชีก็เช่นกันสมัยก่อนเราเคยด่าเคยว่ากันบางทีนี่เอาจนถึงแทบจะตัดคอทิ้งก็มีความรุนแรงถึงขนาดนั้นแต่ในเมื่อตกมาปีนี้พวกเรามีความเรียบร้อยอาจารย์เองก็รักรักมากที่สุดใครจะมาดูถูกดูหมิ่นแม่ขาวนางชีของเราเราก็พยายามออกรับแขกอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงที่สุดเคยเจอคนดูถูกดูหมิ่นแม่ขาวแม่ชีเราทันทีเหมือนกันทันทีเอาเลยอย่าว่าใครทิศไทยทิศไทยก็บวชอยู่ที่วัดเรานี้เขาบวชมาจากอื่นก็มาอยู่ที่นี้แต่เขาดีกับที่นี้เขาก็นับถือแม่ชีทีนี้เพียงแค่เขามานินทาแม่ชีกับอีชอบมานินทาแม่ชีกันแล้วก็มาคุยนินทากันแค่นี้บอกชีเกินคำเดียวเลยเพราะว่าเขาก็เป็นลูกของชีเกินวันนี้ชีเกินต้องให้ชิดไทยออกจากวัดทันทีแล้วห้ามเขามาเหยียบวัดนี้อีกเด็ดขาดให้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยบอกให้ออกไปเดี๋ยวนี้ชีเกินบอกว่าจะจัดการเดี๋ยวนี้เลยชีเกินก็ไม่ขัดข้องเหมือนกันเอาทันทีเลยรีบแต่งของก็หิ้วกระเป๋าได้ก็ทันทีต้องไปอย่างไวเลยเพราะเหตุไรลูกของเราเป็นคนดีมีความประพฤติดีมีความเรียบร้อยตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเห็นปานขนาดนี้ยังจะมาดูถูกดูหมิ่นดูถูกดูหมิ่นก็ไม่ดูกาลเทศะแขกเหลือเนื้อใต้เต็มศาลาก็มานั่งนินทาแรงๆอยู่กับอีนั่งต่อหน้ากับอีเนี่ยสาธยายความชั่วของแม่ชีแผ่มแผ่มแผ่มโอ้โหอะไรกันนะนี่นะอะไรกันนะตัวเองมาอาศัยแม่ชีก็ทำกับข้าวให้รับประทานกินอิ่มหมีพีมันดีแล้วมีกำลังแล้วมานั่งด่าคนทำกับข้าวให้กินเนี่ยมันเรื่องอะไรเนี่ยมันคนหรือสัตว์ไอ้อย่างเงี้ยเลี้ยงไม่ได้ก็เลยบอกว่าใช่ไม่ได้ทันทีอันนี้เพราะนั้นอันนี้ขอร้องขอวอนเขาทุกคนเพราะนั้นก็คิดว่าบรรดาคณะแม่ชีทั้งหลายก็คงจะเกรงอกเกรงใจครูบาอาจารย์พอสมควรจึงได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจเลยเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างมากถ้าเราทำได้อย่างนี้ทุกปีทุกปีเนี่ยอาจารย์จะต้องมีอายุยืนและจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับพวกเราทุกท่านที่ปฏิบัติเนี้ยอย่างที่สุดจะเป็นวัตถุภายนอกก็ดี
จะเป็นธรรมะก็ดีแม้นว่าชีวิตเราก็ยินดีที่จะอุทิศช่วยเหลือหากในเมื่อพวกเราเนี่ยดีกันอย่างนี้อย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นอย่าให้มีอะไรให้พยายามตั้งอกตั้งใจให้รักกันเสมือนหนึ่งลูกพ่อเดียวกันมีอะไรก็อ้อห่อหมกกันมีอะไรก็แบ่งกันมีอะไรเรามีพอที่จะแบ่งกันได้ก็แบ่งกันไปเหมือนพระเนียนที่ดำเนินกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้อาจารย์พอใจที่สุดและจะนำพาพวกเราเนี่ยให้ได้บำเพ็ญความดีเนี่ยอย่างเต็มที่อย่างที่ป้าทำอยู่ทุกวันนี้อันนี้พวกเราคิดเอาเองพยายามไปนอนมือกายหน้าผากคิดหรือบรรดาหัวหน้าแต่ละหัวหน้านำเอาความดีต่างๆไปนั่งสอนนั่งคุยกับบรรดาผู้อยู่ใต้ปกครองของตัวเองให้เข้าใจครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่เล่าสู่ฟังมาท่านดียังไงบ้างและอาจารย์ทำยังไงบ้างกับอาจารย์เหล่านั้นแล้วครูบาอาจารย์ปัจจุบันนี้พาดำเนินอยู่ทุกวันนี้พอใจไหมให้เราลองคุยกันดูสิครูบาอาจารย์ทุ่มเทชีวิตจิตใจทุกอย่างกับพวกเราแม้นว่ายวดยานพาหนะอันที่จะนำพาไปบำเพ็ญภายนอกและบำเพ็ญกุศลพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ก็เตรียมให้หมายความว่าภายในวัดทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรขัดข้องอุปกรณ์ของใช้พร้อมทุกอย่างถ้าจะมาเทียบกับวัดอื่นๆแล้วนี่ของเราก็ไม่ได้ต่ำต้อยเลยอาจารย์ดิ้นรนทุกอย่างเตรียมพร้อมทุกอย่างและพวกเราก็ได้บำเพ็ญกุศลเนี่ยอย่างดีที่สุดและพาไปดูบรรดาชีทั่วประเทศไม่ใช่ไปดูเพื่อจะนินทาเขาอยากให้ไปดูทั้งดีและชั่วแม่ชีกลุ่มนี้เขาดีก็อยากให้แม่ชีของเราได้เห็นว่าเนี่ยดีอย่างนี้แม่ชีเหล่านี้เขาดีอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ดีไหมและไปดูกลุ่มนี้ดูที่แม่ชีเหล่านี้นั่งปนกับผู้ชายนั่งเบียดกับผู้ชายเอาดูที่นี่แม่ชีกับพระองค์นี้ขึ้นไปอยู่ในกุฏินี่สองต่อสองกำลังนั่งคุยอยู่นี่เป็นยังไงดีไหมและบรรดาแม่ชีจับกลุ่มอยู่กับพระคุยกันเสมือนหนึ่งผัวเมียกันเราเห็นแล้วถามว่าเป็นไงดีไหมพอใจไหมแล้วอาจารย์เนี่ยปูพื้นฐานในอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้นมาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันพวกเราพอใจกันไหมและพาไปดูจนกระทั่งแม่ชีขอทานนั่งหัวสลอนขันไข่ขันเราทำบุญกับแม่ชีเจ้าค่ะทำบุญกับแม่ชีเจ้าค่ะไปหาดูเถอะทั่วไปพระธาตุพนมก็มีพระพุทธบาทสระบุรีก็มีพาแม่ชีพวกเราไปดูเดินเวียนดูเห็นไหมดูเองเนี่ยแม่ชีทั้งนั้นดูเองเห็นไหมทำบุญกับแม่ชีเจ้าค่ะทำบุญกับแม่ชีเจ้าค่ะต่างคนต่างถือขันหัวสลอนเป็นเกียรติแล้วหรือยังอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติไหมดีไหมกับเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเกียรติไหมมองซะแต่บางคนก็ว่าแม่ชีวัดเขาสุกิมเนี่ยมันแค่แม่ครัวมันไม่ใช่แม่ชีดูให้ดีๆอ่านให้ดีๆสิ่งที่เราทำเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่แล้วพาไปดูแม่ชีอีกสายหนึ่งงานเขาก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันกับเราแต่ผ้าขาวเป็นผ้าดำทำไงถางป่าแล้วก็เผาป่าถางป่าแล้วก็เผาป่าปลูกข้าวโพดใส่ข้าวสารพัดทุกอย่างปลูกถั่วปลูกผักทำไงหน้าข้าวเมาทำข้าวเมาถวายพระหน้าข้าวใหม่เอาข้าวใหม่มาถวายพระหน้าข้าวโพดข้าวโพดถวายพระไอ้ส่วนเหลือเอาไปขายเอาตังมาสำหรับบำรุงพระงานของเขาไม่ได้หยุดแต่งานนั่นเป็นเกียรติหรือไม่อยากให้ดูว่าเป็นเกียรติไหมก็พาไปดูเนี่ยเขาทำสวนอย่างเงี้ยเป็นเกียรติไหมเขาก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันกับเรากับของเราของหลั่งไหลก็มาหลั่งไหลก็มาไม่จำเป็นต้องไปขอทานเราเพียงแค่นั่งทำเสร็จแล้วก็สับเปลี่ยนกันชุดนี้สองชั่วโมงเอากลับไปชุดนั้นมาต่อเอากลับไปชุดนี้มาต่อแล้วก็ผัดเปลี่ยนเวียนกันอยู่ตลอดเวลามีโอกาสบำเพ็ญกันได้อย่างสมบูรณ์อย่างนี้เป็นยังไงบ้างถือว่าเป็นงานเป็นบุญเป็นกุศลเป็นงานที่เป็นเกียรติหรือไม่อันเนี้ยทั้งหมดนี่แหละเราต้องเอาไปเล่าสู่กันฟังบอกเล่าเก้าสิบให้กันทราบว่า
เราอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยพอใจไหมพอใจกับท่านไหมที่ท่านเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เราถ้าไม่พอใจเราจะเอายังไงต่อไปครูบาอาจารย์องค์ไหนเรียกว่าเราพอใจที่สุดเราก็ต้องยกกระบวนเข้าไปสู่อาจารย์องค์นั้นก็มีกันฉะนั้นเพราะนั้นที่เล่ามาวันนี้ยืดยาวเหลือเกินเพราะเราไม่ได้คุยกันนานนานที่สุดไม่ได้คุยกันแต่ปีนี้ได้รับความสบายอกสบายใจกับบรรดาคณะแม่ชีทั้งหลายสบายใจมากจึงอยากให้บรรดาคณะแม่ชีทั้งหลายเนี่ยได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อย่าให้มีปัญหาอะไรทั้งปวงเกิดขึ้นขอให้ตั้งอกตั้งใจให้ดีที่สุดพระภิกษุสามเณรเราก็เหมือนกันถ้ารักอาจารย์นับถืออาจารย์ก็ต้องให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีอันนี้เล่าสู่กันฟังนะวันนี้ก็ได้เล่าอะไรต่ออะไรต่างๆธรรมะบ้างไม่ใช่ธรรมะบ้างประวัติบ้างอะไรบ้างให้พวกเราได้ฟังยืดยาวจนเหนื่อยแสนเหนื่อยอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเอาไปพินิจพิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูว่าควรไม่ควรประการใดแล้วก็ตัดสินใจซะให้ดีถ้าเห็นว่าดีแล้วก็ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดแล้วต่อไปอาจารย์ก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อเป็นการให้พวกเรามีกำลังใจได้รับการสะดวกได้รับการสบายในการบำเพ็ญกุศลทุกกรณีเท่าที่อาจารย์จะทำได้เพราะนั้นการว่าเล่าสู่ฟังวันนี้ยืดยาวแล้วก็ขอยุติเพียงแค่นี้แล้วก็ต่อจากนี้ไปก็อยากจะให้พากันนั่งกรรมฐานไหว้พระกันจะขอพักสักหน่อยเพราะว่าคอหอยทักจะตีบมากแล้วก็หายใจฝืดแล้วก็พรุ่งนี้ก็เตรียมการวันมะรืนก็จะออกพรรษาอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาที่เราจะต้องต่อสู้กับแขกนั้นรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจะไหวกำลังมันจะไม่พอเพราะนั้นก็อยากจะเลิกไปพักคอหอยนะครับให้สุขภาพเนี่ยมันเริ่มตัวดีขึ้นก็อยากให้ท่านสมภารพาไหว้พระเลยก็แล้วกันไอตอนที่ฟังคุยก็ถือว่านั่งสมาธิก็แล้วกันแล้วต่อจากนี้ไปก็พากันไหว้พระเลยก็แล้วกันอันนี้มาพระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจัดลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระหรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด